ดูยังดูยังดูยังเห็นยังอ่ะดูนะดูนะดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะดูยังอ่ะมึงดูจากโครงหน้าใช่ไหมอ่ะมึงดูจากโครงหน้าการร้องไห้ใช่ไหมอ่ะใครบอกไม่ใช่กูให้ถีบหน้าเลยอ่ะมึงว่าใช่ไหมฉากเนี้ยฟันดูเพื่อนเจ๋นเลยไอ้ผมเคยโกนหัวอยู่รอบนึงเด็กแบบเด็กมากเลยผมไปแสดงหนังแล้วเขาให้ผมเป็นพระตอนเด็กนะเขาจ้างผม500ไอ้สัตว์ไม่คุ้มเลยจำได้แม่นเลยเออประมาณเป็นเนนหรือเปล่าช่วงประถมแบบว่าใช่เป็นเนนเป็นแสดงหนังเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่ออะไรอย่างเป็นหนังเรื่องหลวงพ่ออะไรอย่างจำไม่ได้ดังแบบดังจัดเลยเอามาดูหน่อยดิเอ้ยอันนี้แสดงว่ามึงอยู่เป็นเด็กจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วแต่ก่อนอ่ะลืมแล้วพี่หลวงพ่ออะไรอย่างแต่มันดังมากเลยหามาดิดังไหมดังไหมหลวงพ่ออะไรอย่างอ่ะดังๆแต่ก่อนอ่ะจำไม่ได้แล้วแสดงเป็นเนนตอนเขาเป็นตอนเป็นเด็กเข้าหาได้ไหมมันแนวเรื่องเกี่ยวกับอะไรมึงทำอะไรบ้างก็เป็นพระไอ้เป็นพระเกี่ยวกับพระแหละผมเป็นเด็กอ่ะผมเป็นเด็กอ่ะเราเย้งอะไรได้ตัวนิยมมันเป็นพระเลยอ่ะพี่เกี่ยวกับพระสารคดีพระเลยสารคดีพระสารคดีพระโหไอ้จูกูอยากเห็นแล้วเนี่ยเอาจริงมึงคือดาราท่านหนึ่งเลยนะจริงจริงจริงนี่ไม่ได้ปั่นเคยจำได้เหรอมึงเป็นนักแสดงเด็กมาเออไม่มีใครเชื่อผมไปผมเป็นแสดงเด็กอ่ะผมเคยแคส MV เสกโลโซได้ก็ไม่มีใครเชื่อแต่ผมแค่ติดงานตอนนั้นผมอยู่ผมตอนนั้นผมซ้อมบอลอยู่ที่จังหวัดยะโสตอนนั้นผมเรียนอยู่ยะโสแต่ผมแคสแล้วผมแคสได้ที่กรุงเทพแต่ผมไม่มีเวลาไปเฮ้ยเดี๋ยวนะโหประวัติมึงนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะ500แสดงหนังนะลูกสุนันท์ก็อีกเรื่องครับโชคหรือเปล่าโกยเธอโยมต้องดูเลยนะทำงานอยู่ที่หลงแมงคมใช่ไหมเพื่อนๆไม่ใช่นี่มันประสิทธิโชคอะไรล่ะไม่ใช่กูจะรู้ไหมล่ะอะไรวะหาดิไอ้จูลองหาดิพี่อยากเห็นพี่อยากรู้จำไม่ได้แล้วพี่แต่รู้แค่หนังพาแต่ผมจำไม่ได้เรื่องอะไรแล้วมันมีแบบว่าอ่ะหลังหนังจบใช่ไหมหลังหนังจบมันจะต้องมีแบบนักแสดงรายชื่อนักแสดงเขาเอาชื่อไว้ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะผมไปเล่นในเขาแล้วผมก็ไม่ได้ดูไม่รู้ว่าผมไม่ดูอ่ะรับตอนนั้นรับเงินสดหรือโอนน่าจะโอนเงินสดมั้งเขาส่วนมากกองถ่ายหนังเป็นเงินสดถ้าแบบว่าทั่วไม่ใช่พวกแบบตัวเมนอ่ะจะเป็นตัวประกอบเขาจะให้เป็นเงินสดมากกว่าเงินนี่แบบไม่เป็นเงินก้อนสูงๆอ่ะถ้าเป็นตอนเด็กตอนนี้มันยังเด็กอยู่500นี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเยอะนะน้อยถูกไหมน้อยอีกเหรอผมเคยเล่นแบบใหญ่ๆได้แต่ไม่ได้ปั่นเด็กผมจำได้ว่ามันมีช่วงนึงฟุตบอลโลกเกี่ยวกับโฆษณาทูแต่ว่าเก่ามากแล้วผมเคยเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดที่เล่นแท็บเล็ตในวัดดูฟุตบอลโลกจำได้แม่นเลยอันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าปีไหนผมยังหาไม่เจอเลยทุกวันนี้คือตอนนั้นก็คือไฮเทคมากเลยถูกไหมเอออันนั้นเป็นยุคแท็บเล็ตยุคไอโฟนแล้วเป็น Wi-Fi กุฏิหรือว่าเป็นไอ้นี่แอร์ไม่ใช่มันเป็นแสดงโฆษณาเฉยไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นเด็กเขาแอกเป็นเด็กวัดเฉยอ๋อแสดงโฆษณาแท็บเล็ตในวัดแสดงโฆษณาเกี่ยวกับทูเอทูมันทูนี่แหละทูไอ้นี่แหละซิมที่เราใช้กันแหละอ๋อโฆษณาทูไปแปลเป็นทูมูฟแล้วใช่ไหมดูเนี่ยดูบอลโลกอ่ะจำได้อยู่ดูบอลโลกแล้วในวัดอ๋อคือเขาไปถ่ายทำในวัดเหรออืมไปเรียกวัดดูบอลโลกอ๋อโอเคนึกออกละก็คือเป็นเด็กวัดถือแท็บเล็ตแล้วดูบอลโลกผ่านทางเครือข่าย True Move ถูกต้องไหมใช่โอ้โหไม่กว่ากูจะเข้าใจเรื่องจริงนะให้ได้ฝันนะเรื่องจริงนะไม่พี่เข้าใจก็คือมันเป็นซีนหนึ่งที่แบบว่าเด็กวัดกำลังแบบเชียร์บอลโลกอยู่ใช่แล้วเครือข่ายก็ขึ้นมาโอ้โหเครือข่ายที่ดีขนาดเด็กวัดยังสามารถใช้ได้อย่างชัดเจนเชียร์บอลโลกได้อย่างได้เข้าใจอ้าวลองไปหาดูครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะผมเล่นจริงนะครับไม่แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เปิดบอลโลกผมดูเขาเป็นแท็บเล็ตแล้วก็สกรีนหน้าจอเขียวๆเฉยอ๋อคือจริงๆอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ตอนนั้นก็คือ CG เข้าใช่นี่คือเบื้องหลังนะมันเป็นหน้าจอเขียวๆมาบอกเบื้องหลังเลยเนี่ยจริงๆนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้ผมพูดจริงนะโอเคหน้าจอเขียวแล้วแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่รู้อะผมแค่จับไปเฉยตอนนั้นต้องเชียร์แบบไหนแบบว่าตะโกนโวยวายไหมแบบว่าแบบ
อารมณ์แบบเหมือนเชียร์บอลเลยยิงเข้าอ่ะใช่อารมณ์เหมือนเชียร์บอลเลยมันจะต้องมีฟีลแบบว่ายิงเข้าอ่ะไม่เชียร์เลยเคยดิเชียร์บอลอ่ะไอ้เบสก็เขาให้สร้างฟีลแบบนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมาบ้างนะอันเล็กจริงนะแชทลองไปหาดูค่อยๆหาเจอก็เอาให้ผมดูด้วยนะผมจำได้มันปีไหนนานแล้วตอนเด็กเคยไปแคสอะไรบ้างปะไม่เคยแคสได้ไปถ่ายเลยไปถ่ายเลยอันนี้จะบอกว่าเป็นนางแบบไม่ได้เป็นนางแบบนี่ไม่ได้ออกแบบได้ประกวดไหมได้ประกวดไหมไปประกวดเน็ตไอดอลอย่างนี้มีไหมเวทีไหนมีไหมได้ไม่รู้เป็นเคยขึ้นไปหลายๆเวทีเฉยเวทีนันทภาพที่โรงเรียนไม่นับนะไม่ใช่นับก็ได้นับก็ได้มันอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างโมเดลนี่แหละจิมิกเคยไปแบบที่ห้างอะไรอย่างงี้เป็นช่วงเรียนมัธยมปฐมช่วงปฐมช่วงปฐมเด็กปฐมเลยเหรอใช่ประมาณปฐมอ่ะปฐมเลยไปหลายที่มากได้เงินเยอะด้วยไม่ใช่500ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าได้เยอะตอนนั้นรู้สึกแฮปปี้มากเพราะได้เงินไปกินขนมหมื่นไหมถึงหมื่นไหมไม่รู้นี่มันก็เด็กแล้วไหมล่ะแต่นิดเดียวตอนนั้น20 บาทก็ใจตายแล้วจริงๆอาจจะไม่เยอะหรอกได้ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีใจอ๋อโอเคก็คือแบบว่าเด็กได้ถ้าได้ร้อยหนึ่งนี่น้อยไปจุดนะจุดได้ร้อยนะเด็กจุดได้500นะข่มได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยตอนเด็กผมเคยได้เยอะนะผมได้เกือบหมื่นกว่านะผมจำได้นะหนังเรื่องนี้คือชัดมากนะมีหน้าผมเลยไปดูได้เลยหนังเฉลิมพระเกียรติเล่นกับสุนารีไปดูได้เลยตอนเด็กของเองหนังเฉลิมพระเกียรติหนังเฉลิมพระเกียรติใช่ไปดูได้เลยไม่รู้ว่าตอนที่สุนารีอ่ะตอนมีสุนารีอ่ะเป็นหน้าผมตอนเด็กๆอ่ะดูได้เลยฟันเย็นหัวเม่งๆอ่ะมาเล่ด้วยใช่ไปดูได้อ้าวผมไม่โกหกลองไปดูลองไปกดดูไอ้กูไม่ได้บอกว่ามึงโกหกแต่กูกำลังจะดูอยู่ว่ามันคือเรื่องอะไรดูเขาให้ประชาชื่นไปค้นหามาดูสิดูเลยดูได้สุนารีราชสีมาเป็นหนังเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดทางช่องไหนเล่นฝนในนาใน YouTube มีดูได้ฝนเลยนะใช่นั่นเป็นอีพีเดียวกับพี่สุกิจอ่ะบี้สุกิจด้วยเป็นน้องบี้เหรอเขาไม่เชื่อกูเนี่ยไม่มีใครเชื่อกูสักคนไอ้เหี้ยก็เพื่อเป็นกูจริงๆแต่ก่อนกูหัวเม่งๆอ่ะแล้วฟันเย็นๆอ่ะเล่นฝนในนาชื่อว่าเล่นฝนในนาเลยใช่ไหมคนทุกคนพี่พิมพ์ไปว่าหนังเฉลิมพระเกียรติสุนารีไปจบหนังเฉลิมพระเกียรติสุนารีอันนี้คือเซิร์ชใน Google เหรอเซิร์ชใน YouTube เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาใช่แต่มึงดูนะกูไม่ได้ร้องเล่นนะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะสามารถดูได้จากทางไหนอ่ะเปิดยังกูส่งงั้นมึงส่งลิงก์มามึงส่งลิงก์มาว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี่คนน้ำขังเขาน่าจะหูดับพี่ดูกอปผมพี่มาดูกอปผมตอนนี้ด่วนเลยเอาช็อตที่มึงสต็อปไว้อะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ปึกหาโกหกอะกูนี่ดาราใหญ่ดิดิกูนี่ดาราใหญ่ดิดิกูมาโกหกกับใครดิพอช็อตหน้าไว้พอช็อตหน้าไว้ดูยังเห็นยังอะดูนะดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะดูยังมึงก็เปิดสิเด็กในรูปเหรอคุณตาคนนึงทำไม360เองวะคนไหนอ่ะเดี๋ยวบอกมึงอยู่ในเปย์กูตบปากมึงนะเดี๋ยวไอ้เด็กคนนั้นนี่เขียนหนังสืออยู่นี่ดู
ไม่มีใครเชื่อกูอ่ะมึงดูจากโครงหน้าใช่ไหมกูมึงคนไหนเนี่ยมึงอาจจะไม่อ่ะมึงคิดว่าจะไม่ใช่ถ้าตัวเริ่มเนี้ยอ่ะไอ้ยังไม่มีใครเชื่ออ่ะมึงดูจากโครงหน้าการร้องไห้ใช่ไหมอ่ะใครบอกไม่ใช่กูให้ถีบหน้าเลยกูไม่มานั่งเคมแบบว่าเป็นของคนอื่นอ่ะของกูนี่แหละอ่ะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะดูฉากนี้นะปั๊บอ่ะดูทรงหน้าใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูชัดๆตอนนี้นี่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่มีใครได้ยินหนูไหมนี่นี่นี่กูเล่นน้ำฝนอยู่ในขวามือใส่กางเกงนักเรียนสมัยเด็กเลยเด็กจัดเรียนแหละแล้วกูล้มอ่ะกูล้มเล่นลงบันไดด้วยช็อตที่ทำกันบ้านอ่ะดูกูหลุดอ่ะมึงดูหน้าอ่ะมึงดูหน้าจัดมึงดูหน้าช็อตที่กูวิ่งมานะอ่ะมึงดูช็อตที่กูวิ่งมานะมึงเห็นดูหน้านะไม่ตีละการไม่ผมมึงดูหน้านะใช่ไหมอ่ะซ้ายมือเนี่ยอ่ะมึงใช่ไหมมึงไม่ใช่ไหมเหมือนมึงแบบว่าเหมือนมึงได้โตขึ้นอ่ะแต่ย่อส่วนของมึงลงไปเฮียโหถ้ามันชัดได้หนึ่งสวยกว่านี้อีกไอ้สัตว์เคยนี่กูหนาวจัดเลยเนี่ยฉากเนี้ยไอ้เดี๋ยวว่ามึงดูหน้าเนี่ยดูหน้าฉากเนี้ยเอามึงดูหน้าเนี่ยมึงดูหน้าฉากเนี้ยมึงว่าใช่กูไหมมึงว่าใช่ไหมฉากเนี้ยฟันมึงโคตรเจ๋งเลยไอ้จุ๊บจุ๊บมึงโป๊กมาไอ้จุ๊บมึงโป๊กวันนี้ไอ้จุ่มส่งลิ้นนะไอ้ฟันยังเจิดนะไอ้เนี่ยกูเข้าใจแล้วทำไมมึงได้เล่นเป็นเด็กวะฟันยังเจิดนะไอ้เนี่ยมึงเกิดมาเป็นซูเปอร์สตาร์น้องมึงฟังคำพี่ไว้ต่อให้ใครแบบว่ามองยังไงให้แบบว่าบอกว่ามึงไปลงไม่หล่อยังไงมึงคือซูเปอร์สตาร์ผมบอกไปแล้วแบบชัดไหมผมโกหกพี่ไหมไม่โกหกผมบอกแล้วเพราะผมถ้าผมตอนนั้นถ้าผมไม่แบบว่าถ้าผมไม่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่ตอนนั้นอ่ะผมได้เล่น MV เสกโลโซนะผมดังไปแล้วจริงสาบานได้เลยผมจำได้แม่เลยว่ามันเป็น MV เกี่ยวกับอะไรกับเสกโลโซแหละแต่ว่าเป็นเพลงดังของเขาเพลงนึงเลยล่ะมีคนฝากถามว่าไหว้ศาลพระภูมิเหรอแม่นเลยจำได้แม่นเลยจูบวัดที่นายกไม่โกหกละดูได้เอ็มร้อยป่ะไม่รู้อ่ะเพลงดังของเขาเพลงนึงอ่ะโอเครูปตอนเด็กผมไม่ค่อยมีแบบต้องถามแม่ว่าแม่ผมเอาอัลบั้มรูปผมไว้ไหนผมมีรูปตอนนึงอ่ะตอนเด็กตอนอนุบาลโคตรหล่อเลยมีรูปนึงก็หล่อสัสเลยเขาให้มึงไปเล่นเป็นงูอ่ะจะบอกให้ว่าเพลงชาวนาเขาเปล่าเล่นมาในนี่คนละวงอีทวงฝ่ายให้ไปเล่นเป็นงูจิกกระลอยเรื่องที่อะไรโอ้โหเขาจำผมไม่ได้แล้วผมโตจัดแล้วตอนนี้ผมบอกไปแล้วไม่ได้นะจีไม่จำเขาถูกไม่ได้นะจีไม่แอบชอบถูกไม่ได้ไม่ได้ครับผมแอนตี้ตอนนี้ผมจริงเจอดาราไม่ได้นะไม่ได้นะอุ้ยหญิงจะมาหน้าตาทำไมโตถึงขาวผมไม่รู้ว่าหญิงเลยหรอครับเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับผมก็เด็กธรรมดาเดินกลางแดดเล่นโคนธรรมดาไม่ได้พ่อโคงเป้าผิวก็ข่าวมันเองอะกรรมพันธุ์ผมมั้งอันนั้นMV เสกโลโซมีอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเพลงดังเพลงนึงแบบเกี่ยวกับอะไรทั้งอย่างของเสกโลโซเลยใช่ไหมเดี๋ยวหาตอนเขาเอาเด็กที่ไหนไปแทนอะก็น่าจะเป็นคนที่สองมั้งเบียร์เพราะว่าผมแคร์ได้ที่หนึ่งเพราะผมไม่ไปก็คนที่สองน่าจะได้มั้งแม่ผมโทรมาแล้วเว้ย
แม่ผมบอกว่ามีคนโทรมาว่าแคทเสกโลโซได้มีแบบว่าผู้จัดการโทรมาใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปถ่าย MV ที่แคทได้แล้วของ MV เสกโลโซแต่ว่าตอนนั้นเหมือนมันเร่งรีบมากแล้วผมไม่มีเวลาที่จะกลับไปอ่ะแม่ผมก็เลยไม่ได้ไปผมก็เลยไม่ได้ไปเพลงเกี่ยวกับอะไรจำไม่ได้ลืมแล้วแต่ของเสกโลโซนี่แหละแล้วผมก็ไปกับพ่อกับแม่พ่อแม่ผมก็ไปถ่ายละครเกี่ยวกับพวกตัวประกอบอ่ะพวกป่านางเสือบ้างหนังช่องเจ็ดตะก่อนแม่ผมชอบไปเล่นอ่ะมันจะน้าผมจะพาไปผมก็ไปเล่นโอ้โหถ้าอย่างนั้นมึงได้เอาไว้ง่ายนะตอนนี้กูว่านะ14ครั้งมันมาตั้งนานแล้วมันมาตั้งนานแล้วถ้าสมมติว่าได้ไปเล่น MV จักรยานไม่ใช่สีจักรยาน MV ของพิเศษโลโซมีคนบอกว่าเป็นเพลงจักรยานสีแดงแต่กูไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ไม่เคยดูไอ้นั้นก็บอกเลยนะว่าเรื่องแฟนฉันจะต้องมีมึงอยู่ในนั้นแน่นอนผมแฟนฉันน่าจะเก่ากว่าผมนะพี่เก่ากว่าผมน่าจะเด็กจัดเลยแล้วนะว่าต้องมีนะมึงอยู่ในแฟนฉันใช่14ครั้งมันนานแล้วครับมันเก่าไปแล้วซุปเปอร์สตาร์ขนาดนี้แต่ก่อนผมฟันหล่อนะครับเชื่อออกมาแต่ก่อนผมฟันหล่อนะตอนเด็กผมฟันหล่อนะครับพอแล้วฟันผมถึงขึ้นนี่จักรยานสีแดงฟันฟันผมหล่อข้างหน้า2ซีกอ่ะแล้วก็ตรงที่ฟันเหยินอ่ะเป็นฟันหล่อนะตอนแรกอ่ะผมโดนล้อแบบแค่หล่อแค่หล่อฟันหล่อมาตลอดนะแล้วผมโตมาก็มีฟันเกิดแล้วก็ฟันเหยินเลยจู๊ครับมีคนถามฝากถามไอว่ายุเป็นซันปับคุมล่อไม่ใช่ครับผมเป็นผับ EDM เป็นไฟผับ EDM เขาเป็น EDMอาสารประภูมิเลยอ่ะใช่อ่ะไอ้ยังคนไทยแล้วเนี่ยอ่ะไอ้เหี้ยเขาคนไทยไงไอ้เหี้ยเสื้อฟันติ๊กเล็กคนนั้นเขาคนไทยใช่แล้วถูกไปสักหนึ่งบทเพลงเรารู้ว่าเราเดี๋ยวมาโชว์ความเป็นไทยผมแล้วกันถ้าคุณไม่เชื่อผมไปโตมาทำไมแค่เยลโล่ไม่มีนะครับฟันผมไม่เหลืองนะครับไม่มีนะบอกว่าจะโชว์เขาจนเขาหนีไปหมดแล้วนะอ๋อนะหาเพลงอยู่